คอมช้าค้าง CPU รัน 100% วันนี้มีวิธีแก้มาบอกเดี๋ยวไปดูเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาอาการคือ CPU รัน 100% นะครับเกิดว่ามันทำงานหนักมากๆอย่าง 100% เนี่ยอาการที่จะเจอเยอะบ่อยๆก็คือคอมเรามันจะค้างสาเหตุการค้างก็เป็นเพราะว่าสเปคของคอมเราอาจจะไม่ใช่เป็นสเปคสูงแล้วการทำงานโปรแกรมหลายๆอย่างหรือว่าเนื้อตัวโปรแกรมที่มันไม่เหมาะสมคือเราใช้งานเกินขีดความสามารถของตัวฮาร์ดแวร์ของเราครับมันเกินลิมิตมันก็เลยเป็นสาเหตุให้คอมเราค้างนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับหนึ่งจะบอกวิธีการดูให้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังเข้าไปดูไม่เป็นนะครับว่า CPU ของเราวิ่ง 100% หรือเปล่านะครับก็ให้ทำดังต่อไปนี้นำเอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงบาร์ด้านล่างนะครับแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วก็มาเลือกตรงTask Manager ครับก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เราดูตรงนี้ครับ CPU ตรงนี้ครับแล้วไปกดที่แถบ CPU นะครับเราก็จะเห็นสภาวะการทำงานของ CPU นะครับตรงนี้ตรงหัวบนนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์วิ่งอยู่ครับถ้าเกิดว่าเครื่องของใครนะครับมีการทำงานของ CPU เนี่ย 100% นะครับแสดงว่ามันทำงานครบเลยเต็มลิมิตของ CPU เลยพอเราเปิดโปรแกรมอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่านั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรับรองว่าคอมเราค้างแน่นอนครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ปัญหาอาการนี้กันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับที่แถบ CPU ที่1ให้คลิกเนี่ยครับเราก็มาดูในส่วนของโปรแกรมต่างๆที่เราทำงานอยู่ณเวลานี้ครับตรงนี้ครับถ้าเป็น 0% อย่างเงี้ยครับก็คือโปรแกรมพวกนี้ยังไม่มีการทำงานนะครับนะฮะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคอมของท่านผู้ชมนะครับดูแล้วเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ตัวไหนที่มันแปลกปลอมขึ้นมานะครับคือทำงานมากกว่าปกติอะครับตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์เยอะมากกว่าปกติแต่ถ้าเป็นพวกเซอร์วิสพวกอะไรงี้เป็นปกติของเขานะครับไม่ต้องไปยุ่งเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโปรแกรมที่เราติดตั้งเพิ่มเองตั้งหากนะครับเน้นนะครับต้องเป็นโปรแกรมที่เรารู้จักและเราเป็นคนติดตั้งเองเปอร์เซ็นต์มันสูงผิดปกติแล้วเราไม่ได้ใช้งานย้ำนะครับเราต้องไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับให้เราไปติ๊กเลยนะครับเดี๋ยวในที่นี้หนึ่งยกตัวอย่างให้สักอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นในที่นี้หนึ่งเอาโปรแกรม iJune หนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับสมมุตินะครับว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นสูงมากแล้วหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเราก็มาติ๊กให้มันเป็นแถบสีน้ำเงินฟ้าๆตัวนี้หลังจากนั้นให้เราไปกด End Task ตัวนี้ออกไปนะครับกดตัวนี้ครับมันก็จะหยุดสภาวะการทำงานของโปรแกรมตัวนี้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้งานเราต้องไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับถ้าเราใช้งานเราอย่าไปยุ่งมันนะครับพอทำขั้นตอนตามนี้แล้วนะครับอันนี้เราอยากให้มันรันไม่ถึง100ก็มีวิธีครับแต่วิธีที่2นั้นถ้าทำไปแล้วเนี่ยเป็นการล็อกลิมิตไว้ดังนั้นอาการค้างเนี่ยจะไม่มีแน่นอนแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานของคอมเราก็จะลงมาแทนที่มันจะเร็วมันก็จะช้าลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีกว่านะครับลดอาการตัดดับหรือค้างมาดูวิธีที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับวิธีที่2ที่จะมาแนะนำนะครับก็ให้เราไปที่ Control Panel ครับพิมพ์ในช่องค้นหาวิธีนี้ทำได้ทั้ง Windows 7แล้วก็ Windows 10นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับว่า Control Panel แล้วก็เจอ Control Panel แล้วนะครับทีนี้กดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาในหน้าของ Control Panel แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหน้าตาเมนูของท่านผู้ชมนะครับไม่ได้เป็นแบบนี้ให้มากดตรงนี้ครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้ครับตัวที่2นะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนของ1นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ Power Option ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยพอเข้ามาในหน้า Power Option แล้วเดี๋ยวหนึ่งจะพาทุกท่านไปสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นตัวเลือกกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าต่างๆอีกเหมือนตอนเราเข้าไปครั้งแรกนะครับเพื่อสะดวกตอนเปลี่ยนตอนหลังนะครับมาดูกันเลยครับ
ให้ไปที่ create a power plan ตัวนี้นะครับแล้วมาติ๊กตรงนี้ครับ high performance แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับชื่อให้เราเข้าใจนะครับหรือเราจะเอาชื่อนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับในที่นี้หนึ่งก็ตั้งเป็นที่เขากำหนดมาให้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับหนึ่งก็ตั้งเป็น my custom plan 1ตอนตามนี้นะครับเอาตามนี้เลยหลังจากนั้นก็มากด next ให้เรามาตั้งตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในลักษณะของการเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แล้วมันตัดพักหน้าจอนะครับเราให้เลือกเป็น never ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบนหรือตัวล่างนะครับเลือกเป็น never ให้หมดถ้าเราตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยเราเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่นะครับในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยหน้าจอคอมเราจะคงสภาวะเดิมแบบนั้นโดยที่มันไม่เข้าไปในโหมด sleep หรือโหมดพักตัวเครื่องนะครับเราตั้งตามนี้เสร็จให้กด create นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับ my custom plan ตัวนี้ครับขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราไปที่ change plan setting แล้วก็มากดตรงนี้ครับ change advanced power setting หลังจากนั้นให้เราไปหา processor power ตัวนี้ครับprocessor power management ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับจะเห็นเมนูย่อยๆนะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้ครับ minimum processor นะครับดับเบิ้ลคลิกให้เรามาเลือกตัวนี้ครับมันจะมีระหว่างใช้แบตเตอรี่คอมแต่ละเครื่องอาจไม่เหมือนกันนะครับบางเครื่องอาจจะมีแค่ฟังก์ชันเดียวก็คือมีตัวเดียวเลยนะครับในที่นี้นะครับของ1มันจะมีระหว่างใช้แบตเตอรี่กับเสียบปลั๊กชาร์จนะครับให้มาดูตรงนี้ครับส่วนใหญ่หนึ่งจะใช้กับปลั๊กชาร์จนะครับให้เรามาเซตที่ตัวปลั๊กชาร์จตรงนี้นะครับเขาตั้งไว้อยู่ที่ 100% เห็นไหมครับตัวเนี้ยให้เรามาเลือกตัวนี้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราอยากให้มันเซตค่าผลต่างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราเซตยิ่งต่ำมากเนี่ยการทำงานของ CPU ลิมิตของมันก็จะอยู่เท่านั้นดังนั้นมันก็จะลดอาการค้างแน่นอน 100% แต่อาการที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเครื่องเราอาจจะช้าลงนิดนึงนะครับแต่มันก็ดีกว่าเครื่องค้างแล้วดับไปนะครับทำให้เราทำงานได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นในที่นี้เราก็จะมาตั้งเป็น85นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับอยากตั้งเป็นอะไร90ก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือ80ก็ได้นะครับในที่นี้ตั้งเป็น85นะครับให้ลิมิตเขาอยู่เท่านี้พอนะครับเผื่อเคิร์ฟเกินนิดนึงนะครับทีนี้เราก็มากด apply แล้วให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ maximum processor เดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปครับนะครับ maximum ตัวนี้ครับจะเห็นว่า on battery ก็ 100% นะครับแล้วก็ปลั๊กก็ 100% นะครับในที่นี้หนึ่งให้เขาเป็น85แล้วก็แบตเตอรี่1ก็ตั้งให้เป็น85เหมือนกันนะครับจริงๆแบตเตอรี่1ไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่จะเสียบปลั๊กชาร์จส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของปลั๊กชาร์จนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับพอตั้งตามนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เรากด apply แล้วกดโอเคนะครับแล้วก็กดออกมาได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีแก้ไขปัญหานะครับทีนี้เราก็ไปดูที่Task Manager ของเราได้แล้วครับว่า CPU เรามันก็จะอยู่ในลิมิตเท่านี้นะครับมันก็จะวิ่งไปไม่ถึง100นะครับถ้ามันรันเกินจาก100ปุ๊บเนี่ยรับรองว่าเครื่องค้างแล้วก็ดับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคแนวทางวิธีการแก้ไขนะครับก็ทำตามนี้นะครับส่วนมีบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วมันไม่โอเคเราอยากจะกลับไปใช้เหมือนเดิมก็ง่ายๆครับเราเข้าไปที่ Conventional นะครับตามขั้นตอนที่1บอกข้างต้นหลังจากนั้นก็มาติ๊กตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันก็กลับมาใช้สเปคเดิมของเราแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ในส่วนของไม่ให้ CPU รัน 100% แล้วก็มากดติ๊กตรงนี้แค่นี้เองครับง่ายๆเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเซตปรับตั้งค่าของเดิมเขาเลยนะครับ
เราสร้างโหมดของเราขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นโหมดการปรับตั้งค่าของเราเองนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับนำไปปรับใช้กันดูนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถแก้ปัญหาอาการคอมช้าคอมค้างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ